ฟังก็หูเป็นคนรับกระบอกรับเสียงส่งหัวใจใจก็กำหนดตามมีสติกำกับกิจปัญญารอบรู้รู้รอบวิธีของจิตมันจะไปนั่นอย่าให้ไปที่อื่นกำหนดฟังธรรมะท่านจะอธิบายว่าอย่างไรก็ฟังไปเพียงว่าจะได้ความรู้สอนตนต่อไปในการดำเนินภาวนานั้นวันนี้จะแสดงธรรมะปฏิบัติเพียงว่าฝึกสอนผู้ใหม่และผู้เก่าดูหน้ากับใหม่หลายเนาะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกราบทางพระธรรมและพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมะน้อยใหญ่ทุกประเภทฉะนั้นวันนี้ผู้ข้าทั้งหลายขอวิสัชนาธรรมะเทียว่าใจลูกขวัตปฏิบัติในการดำเนินต่อไปนะกาลการบัดนี้วันนี้เป็นวันที่15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงตุลาแห่งเป็นวันที่พระมนาออกพรรษาของพระเนนเถรเจ้าผู้จำพรรษาแต่มาส3เดือนเวียนวันบรรจบครบรอบก็ปงพละหนักคือการผูกภูเขตที่อยู่จำพรรษาเจริญธรรมนั้นทายกทายิกาทั้งหลายใกล้ไกลนั้นก็เป็นผู้ใคร่ในธรรมทั้งหลายแล้วก็ได้มาบวชเป็นศรีพราหมณ์เพียงว่าอบรมจิตใจของตนให้ตรงต่อหลักธรรมะและเพียงว่าจะได้ชำระจิตใจที่มัวหมองดองอยู่ด้วยกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนั้นอันกิเลสนั้นกับกรรมกับร่างกายนั้นหลอกลวงโลกคือหมู่สัตว์หลอกลวงดวงจิตให้หลงคล้องอยู่ในโลกในสงสารไม่มีวันที่จืดจางได้และหลอกลวงโลกคือหมู่สัตว์ให้หลงทำความชั่วเมื่อทำความชั่วลงไปแล้วนั้นความชั่วนั้นก็หลอกลวงอีกกับกิเลสเป็นเพื่อนเป็นมิตรติดอยู่กับจิตใจทำชั่วอีกเมื่อทำชั่วแล้วกิเลสกับกรรมชั่วนั้นจะพาไปไหนอีกเล่าเขาก็พาไปสู่สถานที่ว่ายมมะโลกหาความเจริญไม่ได้หนึ่งนรกสองเปรตสามอสุรกายสี่เสด็จสารที่สถานนี้เป็นที่ไปของบาปและกิเลสหลอกลวงจิตเหล่านั้นจิตที่ไม่ได้อบรมศีลธรรมคำสอนของพระผู้เป็นเจ้านั้นจิตนั้นถูกกิเลสกับกรรมเข้าเป็นเจ้าบ้านบรรษาการให้ลืมตนนำไปสู่ภพต่ำคติธรรมคติชั่วทำตัวให้มัวหมองไม่เจริญส่วนธรรมะคำสอนของพระผู้เป็นเจ้านั้นพร้อมทั้งพุทโธธัมโมสังโฆอันนี้หลอกลวงโลกคือหมู่สัตว์ให้หลงทำคุณงามความดีเส้นอย่างวันนี้แหละหลอกลวงให้มาทำความดีเมื่อมาทำความดีแล้วนั้นความดีนั้นหมายถึงบุญกุศลมรรคผลธรรมวิเศษนั้นแล้วก็นำดวงจิตผู้ถูกหลอกลวงได้คุณงามความดีแล้วไปสู่สุคติ1มนุษย์2สวรรค์3พรหมโลก4พระนิพพานเป็นไปอย่างหน้าหลอกลวงให้ไปอย่างนี้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพุทโธธัมโมสังโฆนั่นแหละฉะนั้นพระพุทธเจ้าก่อนที่องค์เจ้ามาถือปฏิสนธิในครรภ์บรรดานั้นเทพยันทศมาศจะคลอดทีนี้ก็เลย ลาพระราชสามีออกเดินทาง
ไปคลอดกรุงวิเทศานครพอไปถึงระหว่างสองมคาทางประเทศก็เลยประสวนหนักแล้วก็บอกเสนามาตรจัดแจงเสนาสนะเรียบร้อยจะคลอดเดี๋ยวนี้บุตรจะออกแล้วก็ดีก็เทพพระใดพรมทราบข่าวว่าพระผู้ได้เจ้าจะคลอดจากคันบรรดาแล้วก็เลยปล่อยดอกมณฑาพิเศษ7ดอกตกจากสวรรค์รองต่อหน้าที่นี่ในขณะนั้น แม่เจ้าจะคลอดยืนคลอดเอามือแขวนง่าลังเดินหันหน้าสู่ทิศตะวันออกพอดีก็เอาขาทั้งสองออกก่อนแล้วก็ลกก็แล้วมาแต่ในหมดเหมือนกับเกิดหลายปีแล้วออกมานั่นก็ไม่ทำให้ทวารเบาของมารดานั้นขาดและจะปวดแม่ประการใดเพราะสองจอมไตรแม่ลูกสะสมบุญมาพบน้อยพบใหญ่ปรารถนาสิ่งใดที่ไม่ชอบพอใจทุกนั้นไม่ประสบพบปะเมื่อออกมาแล้วก็ยืนต่างคนธรรมดานะตามประวัติกล่าวไว้เดินแล้วก็เดินไปถึง79ถึง9ที่7ยกมือขึ้นว่าอัคโคหะอิมัสมิงโลกัสสะแปลว่าเราจะเป็นใหญ่เป็นศาสนาเอกในโลก3ในยุคนี้สมัยนี้พร้อมมูลบริบูรณ์แล้วอินทรีย์ธรรมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาบำเพ็ญมาเต็มแล้วเต็มรอบแล้วบารมีธรรมก็เต็มแล้วเป็นกาลการสมัยที่สัตตะโลดทุกสมุทัยโลดมรรคเป็นศาสดาเอกขึ้นในโลก3ไม่มีศาสดาอื่นที่จะยิ่งไปกว่านั่นแหละตอนจากนั้นก็เสนาอามาตย์ราชมนตรีทั้งหลายก็จัดแจงเรียบร้อยขั้นออกมานั้นปุริสารคณะหูยาวลื่นแลบรอบหน้าท้ายสันหลังลาบไม่มีร่องรอยเหมือนมนุษย์ขาช่วยเหมือนข้าละมังทองเนิ้วตีนห้านิ้วแค่กันหมดหลังตีนไข้ขึ้นเหมือนหลังเต่าฝ่าเท้าฝ่ามือมีกงจับนิ้วมือห้าสี่นิ้วแค่กันหมดที่นี่ก็อักคูหะเข้าฝักเห็นแต่หำนั่นแหละและมีอุณหลงติดที่หน้าฝากผมดำเลี่ยมมันเปลือกแมลงผู้คอกลมป้องหางตาเขี้ยวกองสวยงามคล้ายๆกับหน้าราชสีนั่นแหละแต่เหนือนั้นผมนั่นเวียนขวาไม่เหมือนไม่เกสามนุษย์เวียนขวาดำเลี่ยมสวยงามปากริมปากแดงแม้ดูอะไรแล้วก็มนุษย์น่าคุดอินผมว่าสวยงามดอกแต่ไม่เสมอเหมือนนั่นแหละพระญาติทั้งหลายก็ให้นามว่าพระสิทธาธราชกษัตริย์ที่นี่เมื่อทราบข่าวแล้วส่งข่าวเวสสารถึงประเทศกบิลพัสดุ์ก็ส่งเวสสารถึงประเทศวิเทศนครพ่อตาแม่ยายยกทัพมาทางสองมาแล้วก็ทำอย่างไรทีนี้พ่อตาแม่ยายก็ยกนางโคตมีน้องสาวนางสิริมหามายามาด้วยขึ้นมาถึงแล้วแม่นั้นทรงชีวิตอยู่7วันสิ้นลมนั้นทอดทิ้งร่างกายไปที่นั้นดวงจิตนั้นบ่ายหน้าขึ้นไปอุบัติบังเกิดเป็นเทพดาสวยงามเหมือนพระจันทร์บรรเทงอยู่ทุติยาสวรรค์ท่านที่4รอคอยท่าเป็นแม่พระศรีจะไปนิพพานโน้นนั่นแหละจากนั้นพระราชบิดาเจ้าสุทโธทนกษัตริย์ก็แปลกประหลาดใจลูกไม่มีไข้เสมอเหมือน
แล้วก็เรียกพราหมณ์ทั้ง8มาช่วยลักษณะพราหมณ์แจ7คนช่วยลักษณะพระเจ้าธาตุราชกษัตริย์ว่าจะได้ครองราชสมบัติเป็นจักรพรรดิก่อนแล้วจะได้ออกทรงผนวดตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นโลกส่วนพราหมณ์คนที่8อัญญาโกณฑัญญะพราหมณ์หนุ่มนั้นยกดิ้วมือขึ้นว่าพระเจ้าธาตุราชกษัตริย์นั้นไม่ได้ครองราชสมบัติเป็นจักรพรรดิราชดอกเป็นแต่กษัตริย์ธรรมดาสวยสมบัติแล้วท่านก็ออกทรงผนวดตัดสรู้ทุกสัพพทัยโลดมรรคเป็นศาสนาเอกในโลก3ไม่มีใครเสมอเหมือนอัญญาโกณฑัญญะพราหมณ์หนุ่มพูดคำเดียวนั่นแหละก็แน่ใจจากนั้นก็ตอนจะนั้นพระเจ้าสุโธทนะก็มั่นใจไม่อยากให้ลูกออกทรงผนวดตัดโลเป็นพระเจ้าตอนจะนั้นมาก็เสนามาตรก็จัดแจงทุกอย่างทุกประการข้อมูลแล้วที่นี่การอุบัติบังเกิดของพระพุทธเจ้าของเรานั้นไม่มีใครเสมอเหมือนสมบัติร่างกายปุริสลักษณะก็ไม่มีใครเสมอเหมือนนั่นแหละการคลอดแล้วก็เดินไปอย่างนั้นทีนี้ดอกมณฑาพิเศษ7ดอกนั้นตามหลักพุทธวจนะกล่าวไว้ว่าธรรมะเกิดขึ้นพร้อมดอกที่1ได้แก่สติสัมโพธิสงฆ์เป็นองค์เที่ยงตรัสรู้สติสัมปาสยะเป็นธรรมที่มีอุปการะก่อนใครทั้งหมดในหลักธรรมะนั้นทีนี้ดอกที่2ธรรมะวิจยะสัมโพธิสงฆ์เป็นองค์เที่ยงตัดสรู้ดอกที่3วิริยะสัมโพธิสงฆ์เป็นองค์เที่ยงตัดสรู้ดอกที่4ปิติสัมโพธิสงฆ์ปิติ5เป็นองค์เที่ยงตัดสรู้ดอกที่5ปัสสัทธิสัมโพธิสงฆ์ความสงบของจิตนั้นเป็นองค์เที่ยงตัดสรู้ดอกที่6สมาธิสัมโพธิสงฆ์เป็นองค์เที่ยงตรัสรู้ดอกที่7อุเปขาสัมโพธิสงฆ์เป็นองค์เที่ยงตรัสรู้นี่ธรรมะโพธิสงฆ์7พระพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายเกิดขึ้นมาในโลกครั้งแรกธรรมะเกิดขึ้นพร้อมศาสนาอื่นใดไม่เสมอไม่มีนั่นแหละทีนี้คลอดมาท่านก็เดินจงกรมทีนี้เราจะเจริญมรรคผลธรรมวิเศษที่เกิดขึ้นในตนทุกท่านก็ต้องยึดคติธรรมโพธิทรงเจ็ดมาเป็นเที่ยงพินิจพิจารณาหาเหตุผลต้นปลายของธรรมะนั่นแหละเป็นเครื่องแก้กิเลสเป็นเครื่องย้างกิเลสเป็นเครื่องล้างบาปเป็นเครื่องสาดเสดสู่สาดพบดวงจิตสูงเด่นขึ้นดีเลิศประเสริฐสุดหาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่มีนี่เป็นของดีเลิศประเสริฐอย่างนี้นั่นแหละควรน้อมมาพิจารณาหาเหตุผลธรรมวิจยะสัมโพธิสงฆ์มันก็หลาย 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นหลายนั่นแหละแต่ที่นี่เรื่องหลักธรรมะเป็นอย่างนั้นทีนี้เราจะเจริญต่อไปสมถกรรมฐานเจริญธรรมวิปัสสนากรรมฐานเจริญปัญญาเพียว่าให้รู้ธรรมะของจริงเกิดขึ้นและเพียว่านำจิตเข้าสู่ความสงบได้นั่นแหละทีนี้การที่เจริญสมถกรรมฐานนั้นทำอย่างไรก็เจริญเดินภาวนาเหมือนพระพุทธเจ้าประสูตินั่นแหละทำให้ถูกต้องตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าซะก่อนเพราะพระองค์บอกว่าเราคลอดออกมาก็เดินจงกรมก่อนภาวนาบริกรรมว่าสติธรรมะ
วิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขานั่นแหละทีนี้กำหนดทางเดินกรมนั้นเดินกรมภาวนาหลองไปตามทิศตะวันออกตะวันตกให้มันถูกต้องถ้าขวงตะวันจิตนั่นไม่สงบเกิดความฟุ้งซ่านลำคาญเกิดขึ้นเพราะมันขวงตะวันนั่นแหละให้หลองตามตะวันตกตะวันออกนี่แหละกำหนดทางเดินนั้นจะสั้นยาวตามสถานที่แต่ได้ยาวน่ะดีมากที่ทำได้ถ้าไม่ได้ก็ตามสถานที่นั่นแหละตั้งสัตว์ไว้จะเดินภาวนาบทบาทขั้นแรกนานเท่าไหร่เป็นการฝึกจิตสอนจิตทรมานจิตอบรมจิตกลับกลายให้เข้ามรรคสมาธินั่นฟานมีอารมณ์เดียวกันมันจึงเป็นไปเพราะจิตเราทุกท่านท่องเที่ยวกระดับพบน้อยพบใหญ่นั้นเป็นจิตสัตวโลกสัตวะแปลว่าเป็นผู้คล้องในความอยากและความหลงอยากอะไรล่ะอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามคุณ5หลงอะไรหลงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงในกิเลสกามทุกกามหลงในผู้หญิงผู้ชายว่าเป็นของดีแท้แน่นอนนั่นแหละที่นี่ก็การเดินภาวนานั้นมีสองห้าข้อข้อหนึ่งผู้เดินภาวนาปลุกไฟท่านลุกขึ้นเขากลายให้อบอุ่นนะไม่ขัดข้องข้อที่สองผู้เดินภาวนานั้นปลุกไฟท่านลุกขึ้นเขาเส้นเลือดเส้นลมให้กระจายเดินสะดวกไม่ขัดข้องข้อที่สามผู้เดินภาวนานั้นเผาไฟธาตุลุกขึ้นเผาอาหารให้ย้อยไม่อืดข้อที่สี่ผู้เดินภาวนานั้นสามารถทำจิตให้รวมลงสู่คณิกะสมาธิอุปปาจนสมาธิได้และสมาธิบุคคลคนนั้นไม่เสียมเพราะความสามารถทำให้สงบได้ข้อที่ห้าขุงเทพพดาทั้งหลายอินพรหมนิยมชมชอบติดธูปเทียนบูชาสนั่นหวั่นไหวนี่มีห้าข้อมีบุญได้บุญได้บุญมากนั่นแหละเมื่อเข้าสู่ทางแล้วยกมือขึ้นไหว้ครูพุทโธธัมโมสังโฆสรณังคัสสามิข้าพเจ้าจะเดินภาวนาบูชาพระพุทธธรรมสงฆ์เอาบุญฝึกจิตอบรมจิตสอนจิตให้จิตเป็นไปในธรรมะนั่นแหละสติกับจิตกับปัญญากำกับกันอยู่เสมอไม่พลาดกันวางมือซ้ายใต้ผกผ้ามือขวาทับกล้าวขวานึกในใจพุทโธกล้าวซ้ายธัมโมกล้าวขวาสังโฆไม่ให้เดินเร็วไม่ให้เดินช้าเดินพอหมดบาทก้าวขาของตัวเองนั่นแหละไปถึงสุดกรมทางโน้นก็เวียนขวาก็แกสาพระเจ้านั้นเวียนขวาทำตามสมบัติของครูนำให้ถูกต้องนั่นแหละรอบที่สองก็พุทโธธัมโมสังโฆรอบที่สามพุทโธธัมโมสังโฆรอบที่สี่หยุดเอาอารมณ์เดียวก้าวขวาพุทธก้าวซ้ายโทเท่านั้นก็แล้วธัมโมสังโฆเพราะจบสามรอบแล้วนั่นแหละสติกับจิตกับปัญญากำกับอิริบทเดินเสมอไม่ส่งไปเหินอันนี้เป็นการฝึกจิตให้จิตมีสติปัญญาให้อยู่ในมรรคทางดำเนินเป็นมรรคเป็นเครื่องส่งเมื่อเราเจริญพร้อมแล้วต่อจากนั้นเมื่อถึงกำหนด30นาทีแล้วก็มาหยุดเดินยุดทิศตะวันตกข้างหน้าสู่ทิศตะวันออกเดินภาวนาอีกหายใจเข้าพุทธออกโทตอนนั้นอยู่กับกายสังขารคือลมหายใจเข้าออกผ่อนลมให้ละเอียดเข้าเสมอนี่เป็นที่สบายของผู้ภาวนานะ
เพราะลมละเอียดนั้นมันไม่กระทบเกศเกศก็เลยไม่กวักแกว่งนะนิ่งนิ่งแน่วแน่ดีบางทีก็คณิกะสมาธิก็อาจจะเกิดขึ้นจิตสงบเฉียดๆในขณะนั้นขณะนั้นเมื่อคณิกะมันเกิดขึ้นแล้วก็บันดาลให้จิตนั้นซึมแซมยิ้มแย้มแจ่มใสละเลงกายละหัวตากายเบาจิตละหัวตาจิตเบาแม้ถึงแต่มันจะหิวโหยกระหายอะไรร้อนหนาวเมื่อคณิกะธรรมเกิดขึ้นดับบดเสียสิ้นไม่เป็นที่ล่าเริงบันเทิงใจจิตนั่นจะได้ดื่มรสของความสงบอันเงียบเย็นที่จริงนั้นจิตนั่นจะได้มีสติมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรมีความชนะตนไม่หวั่นไหวปัญญาสมาธิเห็นชอบเกิดขึ้นโอ้การเจริญธรรมนี่นั่นเป็นเครื่องให้เกิดบุญกุศลมรรคผลเกิดขึ้นนั่นตัวบุญคือตัวคณิกะตัวบุญมันสุขมันเงียบมันเย็นดีหาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่มีอันนี้เป็นของดีเลิศประเสริฐแท้นั่นแหละต่อจากนั้นเมื่ออยู่ด้วยความสงบนั้นสมควรแล้วทีนี้ก็กำหนดพิจารณาธาตุขันธ์อีกอาศัยคณิกะสมาธินั้นเป็นเครื่องหนุนส่งจิตให้คมกล้าและสลาดรับรู้รอบต่อสังขารได้อนิจจตาร่างกายไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดทุกขตาก็เป็นทุกข์เพราะไม่ได้ตามใจหมายอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราสอนจิตนะจิตสอนจิตร่างกายสภาพปัจจัยปรุงแต่งขึ้นด้วยเหตุปัจจัยเบื้องต้นก็สวยงามดอกอาเจ้าจิตจงศึกษาอาศัยใช้เป็นนามก็คล่ำคล้าผมหงอกแก้มตอกฟันหักเนื้อหนังสะพังพร้อมไปด้วยเส้นเอ็นย่อมเป็นที่สังเวชทั้งตัวเล่บุคคลผู้อื่นเป็นอย่างนี้ทั่วโลกทั่วสงสารเรามาสวมเอาร่างสมบัตินี้พบน้อยพบใหญ่ก็ได้สมบัติปัจจัยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์จิตชอบไหมเราสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตนเราเขาแท้นี่สอนจิตเจตทั้งรู้ทั้งเห็นในขณะนั้นนั่นแหละแจ้งสัตว์อัจฉริยะภายในคือตัวเราก็ไม่มั่นคงตามใจหมายได้ของที่ไม่มีสาระแก่นสารพบน้อยพบใหญ่พระหิทาภายนอกคนอื่นหญิงชายก็ได้สมบัติไม่มีสาระแก่นสารเปรียบเหมือนต้นกล้วยร่างกายนี่นั่นเหลือเปรียบเหมือนต่อมน้ำเมล็ดฝนตกจากบนฟ้ากระทบข้างล่างไข่จะเป็นฟองๆแล้วก็แตกนำไปเท่านั้นจิตจงศึกษานี่แหละวิธีสอนจิตในขณะนั้นบางทีก็เพ่งนักเข้าละธรรมกรรมฐานจะยกบรรณะกรรมฐานมาสอนอีกยกอสุภะมาสอนอีกเช่นเนื้อหนังแตกพังลงไปกองพื้นแผ่นดินเหลือแต่ร่างกระดูกยืนดออยู่แน่อันนี้แหละอะไรเป็นเขาเป็นเราเช่นเนื้อหนังมันพังไปหมดแล้วเหลือแต่กระดูกยืนดออยู่เหม็นตอกังไรเส้นเอ็นรัดเริงอยู่เป็นพวงพวงที่ไหนแล้วเราอันนี้ตาใส่ไหมคือมันเปลี่ยนเนาะทุกตาก็เป็นทุกเพราะไม่มั่นคงตามใจหมายของโลกคือหมู่สัตว์อนัตตาก็ไม่ใช่เขาไม่ใช่เรานี่แหละจิตจงศึกษาให้ไม่เห็นจริงแจ้งสัตว์มรณะกรรมฐานเกิดขึ้นเป็นธรรมะแขนงเอกที่จะศึกษาให้ไม่เห็นของจริงอย่างนี้นั่นแหละอสุภะอสุภังเกิดขึ้นในขณะนั้นจิตก็เพ่งกระดูกนั้นเป็นอสุภะอันละหยาบอันละเอียดมันก็เพ่งมันก็สาบสูญพังลงนอนเนื่องอยู่พื้นแผ่นดิน
นั่นแหละที่ไหนเราสิ่งทั้งปวงนั้นลงถึงสภาพนี้แล้วมันก็ใครเราเป็นผู้รับรองเด่นเป็นผู้รับรองเท่านั้นกรอบปล่อยเอาไว้นั่นแหละเจ้าของไปไหนออกจากร่างเมื่อออกจากร่างแล้วมีแต่ตนคือใจไม่มีอะไรในขณะนั้นจิตมันเห็นเป็นอย่างนั้นโอ้อดีตชาติฟังก่อนโน้นท่องเที่ยวกระดับมาได้พบชาติสังขารเป็นอย่างนี้จะไปอนาคตเบื้องหน้าโน้นก็ได้อย่างนี้ไม่ผิดหวังนั่นแหละจิตก็สิ้นสงสัยในขณะนั้นถ้าบุญมาวาสนาส่งจิตก็จะสำละสำลอกลื้อถอนด้วยปัญญาเรากิเลสออกจากดวงใจได้ด้วยอำนาจคณิกะส่งผลให้เพราะเห็นเป็นอย่างนั้นถ้าลื้อถอนออกได้แล้วนั้นจิตนั่นก็กระแสมสำลานเลิศประเสริฐสุดเพราะจิตเป็นผู้ฝึกได้แล้วคันนี้นั่นแหละความสุขดีเลิศประเสริฐแท้หาสิ่งใดเสมอเหมือนถ้าถอนไม่ได้ก็เป็นแต่ตะทางข้าประหารประหารอยู่ด้วยคณิกะสมาธิวิขัมภนะประหารประหารอยู่ด้วยปัญญาวิปัสสนาซอกค้นคุดก่อนหาของจริงในภพชาติสังขารนั่นแหละเรื่องกิเลสนั้นเมื่อฝึกถึงขั้นนี้แล้วทำเกิดขึ้นอย่างนี้กิเลสนั้นมันก็อ่อนสมรรถภาพไม่งอโนคอขึ้นมาต่อสู้ได้เปรียบเหมือนศิลาทับหญ้าธรรมดาว่าหญ้าถูกศิลาทับแล้วมันก็มีแต่เหี่ยวแห้งเหลืองลอยไปเท่านั้นอันนี้สันใดละโยคาวจรจะทั้งหลายเมื่อศึกษาประพฤติปฏิบัติเห็นอย่างนี้ก็แน่นอนนั่นแหละในขณะนั้นหมู่จิตมันก็ถอนแล้วก็เข้าเพ่งพิจารณาอีกเพียว่าเป็นของสำนานในธรรมะมันเกิดขึ้นนั้นเพ่งพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วลงถึงสภาพตายลงนอนทับแผ่นดินหมดไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเรานั่นแหละต่อจากนั้นจิตก็ถอนดูเราก็อย่างเดียวเป็นอย่างนี้ดูคนอื่นก็เหมือนกันหมดจะเช่นไม่มีใครจะล่วงพ้นไปได้ละพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านรู้เห็นเป็นอย่างนี้แล้วท่านก็เบียดายในภพชาติสังขารที่เป็นมาแล้วเป็นอยู่เป็นไปข้างหน้าโน้นไม่ได้ตามใจหมายทั้งหมดเช่นนี่ข้อสำคัญในขณะนั้นเมื่อจิตถอนอยู่สภาพเดิมแล้วทีนี้ก็เดินก้าวขวาพุทธโธก้าวซ้ายธัมโมก้าวขวาสังโฆจิตเมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นจิตก็รีบร้อนไม่ผ่อนผันวันเวลาเพราะเห็นว่าไหนๆก็ต้องจะตายแน่เบื้องหน้าแตกดับนี่ธรรมะของจริงเกิดขึ้นสอนให้จิตเรียบร้อนไม่พัดวันปันเวลาเจริญสมณธรรมอยู่เป็นนิดเดินยืนนั่งเร่งรัดพัฒนาอย่างนั้นสำลักจิตใจผ่องใสเสมอนี่ข้อสำคัญจากนั้นก็เดินแล้วก็ยืนอีกยืนแล้วก็เพ่งนั่นแหละจบวิธีการเดินแล้วเข้าที่นั่งเวลาที่สามนั่งนี่เป็นการเจริญสมาธิขั้นเหตุนั่งเจริญศีลขั้นเหตุเดินยืนนี่เป็นการเจริญศีลต่อจากนั้นก่อนที่เข้าที่นั้นนะข้อนี้สำคัญจำไว้กำหนดปล่อยวางความอยากเสมออย่าให้ความอยากเกิดขึ้นอยากให้จิตเป็นสมาธิอยากรู้ทำเห็นทำไม่เป็นไปนะเพราะความอยากนั้นเป็นเครื่องเกลียดขวางไม่ให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ปล่อยวางเสมอธรรมานุตตาเราประกอบเหตุดีแล้วอัฏฐานุตตาผลดีจะเกิดขึ้นสนองคณิกะสมาธิอุปาจระสมาธิอัปปดาสมาธินั่นเป็นผลจะเกิดขึ้นสนองข้างหน้าโน้นไม่ซาก็แล้วมาแล้วก็ซานั่นแหละปล่อยวางเสมอความอยากจำไว้ข้อนี้และอุปทานความหึงหวงห่วงอะไรร่างกายนี่นั่นนั่งนานเดินนานกลัวว่าจะเกิดโรคเน็บซาอย่างโน้นอย่างนี้ขัดข้องหมองใจอย่าให้มีทำสองอย่างนี้เป็นเหตุเกิดภพ
พบเป็นเหตุเกิดซ่าเรื่องกิเลสตัวใหญ่นั่นแหละปล่อยวางเสมอทำใจเป็นผ้าเสร็จเท้าและดินและน้ำนั่นแหละมันจึงจะเป็นไปนะนี่ข้อสำคัญตรงนี้แหละถ้าพลาดก็พลาดตรงนี้เหตุที่เกียรติไม่สงบเพราะเอาความอยากเกิดขึ้นนั่นแหละปล่อยวางเสมอต่อจากนั้นยกเบอร์ขึ้นไหวโคพุทธโทตบสังโฆสรังสามิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติมั่นสะพนาไม่ให้งอไม่ก้มไม่ให้เงยไม่ให้เอียงซ้ายเอียงขวาเพราะใจนั้นจะไปกังวลกับธาตุขันธ์นั้นกำหนดลมหายใจเข้าออกสติกับปัญญากำกับจิตเสมอสติกับปัญญาเป็นโสภณะเจตสิกธรรมประคองดวงจิตที่เป็นอกุศลไว้นั่นแหละหายใจเข้ายาวออกยาวก็มีสติรู้อยู่หายใจเข้าสั้นออกสั้นกั้นใจพอดีเอาพอดีละเอียดละเอียดนั่นแหละเป็นที่สบายนะสงบดีวิริยะทุกขัมปัจเจติอยู่ด้วยความเพียรนะเดิน30นาทีนั่งก็ต้อง30นาทีสมดุลกันเสมอขันติตะโปตะปะเสโนความอดทนนั้นเป็นตาปะเครื่องแผดเผาเสียซึ่งกิเลสและจะนำอภิสาโทมนัสออกจากดวงจิตได้อัตถะเวสิตังสยโยจงเป็นผู้ชนะตนเสมอนะในการทำคุณงามความดีนั้นนี่แหละเมื่อเราชนะตนได้ชื่อว่าเราชนะกิเลสธาตุขันธ์เพราะกิเลสธาตุขันธ์นั้นเอาเปรียบเอารัดเอาแพ้เอาชนะมาทุกภพทุกชาติไม่จบสิ้นทีนี้เราเจริญธรรมให้ชนะตนเสมอด้วยการทำคุณงามความดีได้นี่แหละข้อสำคัญทุกขังอริยสัจจังทุกทั้งหลายควรกำหนดดูให้รู้นั่นแหละนี่ข้อนี้สำคัญนะทีนี้เวทนาขันเกิดขึ้นปวดร้อนแสบเย็นมันเกิดขึ้นต่างๆนานาที่ขาทับขานั้นที่ตูดนั่นแหละเกิดขึ้นเผากายให้เล่าร้อนกระวนกระวายหรือมีแมลงไม้มาไต่หน้าคบแข้งคบขาตัวตนนั้นก็อย่าพึ่งรูปคำอย่าพึ่งพิกให้นะอย่าพึ่งไปเกาปล่อยวางเสมอทุกขังอนัตตจังทุกทั้งหลายควรกำหนดดูให้รู้นี่เป็นการฝึกจิตกับกายกับสติปัญญาได้แล้วขันธมานมานคือขันธ์กิเลสมานมานคือกิเลสอภิสังขารมานมานคือกรรมมาทดลองดูจะเป็นปราดหรือเป็นพานเท่านั้นถ้าเราไม่หวั่นไหวไปแล้วนะปล่อยวางตามสมถภาพเหตุปัจจัยนั้นต่อจากนั้นไปก็ถ้าเราไปรูปความแล้วเกาเพียงให้ความไหวของกายนั้นก็เลยกระทบจิตเลยไม่สงบก็เลยเกิดความผงสารนำคานเกิดขึ้นมันเป็นไปนะวัดแกว่งนี่ข้อสำคัญตรงนี้จำไว้ให้ดีนะทำกายและจิตให้มั่นคงหรือว่าสมาธิตั้งใจมั่นในขั้นเหตุเมื่อเราอบรมจิตใจกับกายตั้งใจมั่นขั้นเหตุแล้วผลนั้นจะเกิดขึ้นข้างหน้านี่โดยมากเสียตรงนี้ไปเทศที่ไหนน้องก็ว่าเสียตรงนี้นี่ข้อสำคัญนะคงเทก้าวหน้าคงเท30นาทีเดินนั่งยืน10นาทีเราอบรมได้แล้วเอาชีวิตเป็นแดนนะการทำคุณงามความดีนั้นได้แล้วจะทำวันหนึ่งสองวันมันก็ยากแต่แล้วทำไปทำไปไม่ลดละความเพียรทำอย่างนี้เหมือนลูกโซ่ไม่ขาดสายให้จิตเข้าสู่ความสงบในขั้นเหตุพุทโธธัมโมสังโฆเดินยืนนั่งให้เป็นวัดตังยังวัดเป็นเครื่องนำจิตเข้าสู่ความสงบได้วัดตังยังวัดเป็นเครื่องแก้กิเลสล้างบาปได้วัดตังยังวัดเป็นบ่อนฐานที่เกิดของบุญกุศลมรรคผลทำให้เสร็จได้ตรงนี้นะนี่ข้อสำคัญจำไว้คงที่ก้าวหน้าเราก็ชนะก้าวหน้านั่งทับทุกจนทุกไม่มีนั่นแหละยัตถภูโลกกับสติเท่านั้นทุกขเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปเท่านั้นจิตก็รู้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปเท่านั้นจิตก็รู้สอยไม่ใช่เขาเลยเราจิตก็รู้
ทีนี้จิตมันรู้แล้วรู้หน้ารู้ตาของเวทนาขันธ์และการที่ฝึกซ้อมนั้นมันก็สลาดทันควรต่อเวทนาขันธ์แล้วก็เป็นสภาพธรรมดาธาตุขันธ์เป็นอย่างไรก็ไม่หวั่นไหวเพราะการฝึกเพราะการรู้เท่าอันนี้เป็นการเจริญสมถกรรมฐานเดินยืนนั่งนี่เป็นขั้นเหตุบำรุงมรรคมรรคเป็นเครื่องส่งให้เกิดมีพร้อมบำรุงลำต้นของมรรคเสียก่อนเมื่อบำรุงลำต้นของมรรคพร้อมแล้วความสงบนั้นจะเกิดมีข้างหน้าต่อจากนั้นเวลาที่3ต่อไปกำหนดวางพุทโธไว้แล้วก็ยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณญาณอนิจจตาสังขารไม่เที่ยงจิตจงศึกษาทุกขตาเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ของไม่ใช่เราสัพเพสังขารานิจจาสัพเพแปลว่าหมู่สัตว์บกและน้ำสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายจะเป็นอุปาทินากสังขารสังขารที่มีใจครองก็ตามที่ละเอียดปานนี้เลยตามนั้นอนุปาทินากสังขารสังขารไม่มีใจครองนั้นก็เกิดขึ้นตั้งอยู่รับไปเท่านั้นไม่มีสังขารขันประเภทใดจะคงที่ได้ตามใจหมายของโลกคือหมู่สัตว์พิษหวังทางนั้นจิตจงศึกษานี่แหละสัพเพสังขารทุกขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เพราะไม่ได้ตามปรารถนาสัพเพธรรมานตาทำมาแล้วได้พบธาตุสังขารครบถ้วนทุกอย่างธาตุสีน้ำลมไฟนี่นั่นแต่แล้วมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวเราเขาเพราะมันแก่เก็บตายจิตจงศึกษาธรรมะของจริงเป็นอย่างนี้นี่แหละสอนจิตอันนี้ข้อสำคัญพระหเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5หัว1แขน2ขา2นั่งยองๆนี่นะมันเป็นพลานักนักพอมันแก่มันเจ็บมันตายท้องเที่ยวกระดับพบน้อยพบใหญ่ก็มาได้พบธาตุสังขารเป็นของแก่จะตายขันธ์5นัตถิขันธะสมาทุกขาทุกอื่นเหมือนแสนสมแมนด้วยขันธ์5ไม่มีนี่จิตจงศึกษามันหนักเพราะแก่จะตายหนักเพราะแขนเวลาสังหารทั้งเขาและเราเป็นอย่างนี้จิตจงศึกษาเนื้อเหี่ยวหนังเป็นเกลียวผมหอกแก้มตอกฟันหักเนื้อหนังสะพังพร้อมไปด้วยเส้นเลือดย่อมเป็นที่สังเวชทางตัวเล็บคนเปื่อนเป็นอย่างนี้โลกท่องเที่ยวกระดับพบน้อยพบใหญ่นั่นแหละท่องเที่ยวกระดับได้สมบัติอันเก่านั่นแหละเก่าเพราะมันแก่เก็บตายซ้ำๆซากๆนอกบ้านในบ้านนอกเมืองในเมืองแต่น้ำบนบกใต้ดินบนอากาศทุกขั้วหน้าจะต้องได้ประสบพบปะแน่นอนนั่นแหละ นี่ข้อสำคัญทัพพังเพตะปะเรียนตังเอวังมัจจานาสิเวตังลาสนะดินทางปวงที่บุคคลปรุงแต่งขึ้นด้วยเหตุปัจจัยเบื้องต้นก็สวยงามดอกใช้เป็นนานๆก็ค่ำคล้าเบื้องปลายก็ต้องแตกดับลงนอนทับแผ่นเดียวกันหมดทั้งเส้นอันนี้สันใดสังขารร่างกายและท่านก็สันนั่นเจตจงศึกษานี่แหละในขณะนั้นอันนี้ตาไม่เที่ยงทุกขตาเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราอดีตชาติฟังก่อนโน้นก็ได้สมบัติไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละอนาคตยังไม่มาถึงโน้นจะเกิดขึ้นข้างหน้าโน้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละอัตตาวาภายในคือตัวเราก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาน่ะภายในตาภายนอกคนอื่นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากันหมดเสียสิ้นจิตจงศึกษาอย่าสำคัญมั่นหมายว่าธาตุเศษน้ำลมไฟหัวหนึ่งแขนสองขาสองนั่งยองอยู่ในนั้นว่าเป็นของเขาของเราแน่ไม่ใช่ดอกเป็นสัมภาระปัจจัยมาใส่ชั่วคราวสมบัตินี่มาสร้างสรรค์เอาใหม่ได้มาจากพ่อแม่พ่อแม่ก็ได้มาจากปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายได้มาจากปู่ทวดตาทวดนั่นตกมาเป็นสมบัติปกทุนของเรานี่เราก็ต้องเสวยไปอย่างนั้นปู่ทวดตาทวดไปในเราจิตเห็นไม้ไม่เห็นปู่ย่าตายายก็ไปแล้วเราก็จะไปอย่างนั้นสุดท้ายนี่แหละจงศึกษาสอนจิตเดินเวทนาขั้นเหตุคนคว้าในสกลกายธาตุสีน้ำลมไฟนี่นั่นนั่นแหละเมืองกายนครเป็นที่โคจรอาศัยของจิตตลาดองค์อาจกหันสันใจแต่แล้วเจ้าจิตจงรีบเร่ง
สำละดวงจิตผ่องใสอย่าได้พัดวันปันเวลารีบเด้งสำละเราฆ่าศึกกิเลสให้ไปให้หมดด้วยการเจริญสมถะวิปัสสนากรรมฐานนี้นั่นให้ไม่ได้ไสยสนะก่อนรีบร้อนแต่ยังไม่สายหนักพระยามัจจุราชผู้มีอำนาจเสนาใหญ่จะยกพลทัพใหญ่มานะเขาจะมาทำลายเบื้องไกลละครนี่เมื่อเขาทำลายแล้วให้ผมหงอกแก้มตอกฟันหักเนี่ยเหี่ยวหนังเป็นเกลียวนั่นแหละหูหนวกตาฟางอะไรก็ไม่ได้ตามใจหมายเขาวางยาพิษผลสุดท้ายก็ควันโปะหัวตายซะแล้วนอนตายระมัดดีเท่านั้นแน่แล้วข้อสำคัญรีบเร่งตุเรตะตุเรสังเสขะเสขังรีบด่วนพลันพลันจะพัดวันปันเวลารีบเร่งเจริญสมถะวิปัสสนาเสมอเพียงว่าจะได้แก้จะได้จิตใจออกจากสิ่งที่ยึดสิ่งที่หวงแหนห่วงใยอะไรพบชาติสังขารไม่ได้ตามใจหมายทั้งนั้นให้มันได้ก่อนยังไม่ทันสายหนักก่อนยังข้าศึกใหญ่ดังมาถึงรีบเร่งเมื่อสำนักสอนตนฝึกตนได้แล้วนั่นแหละได้แก้วสารพนึกอันนี้ข้อสำคัญทีนี้สอนเจตทั้งรู้ทั้งเห็นอย่างนั้นทั้งภายในภายนอกสิ้นสงสัยในขณะนั้นเจตด้วยการเจริญมรรคสมถะมรรควิปัสสนามรรครวมเข้าเป็นมรรคสมาธิอารมณ์เดียวพับแน่นแฟนนั่นแหละมีอารมณ์เดียวมันเป็นเองนะนี่ผลเกิดขึ้นต่อจากนั้นขณิกะสมาธิเกิดขึ้นจิตสงบเฉียดเย็นกายเย็นจิตจิตละหุตาจิตเบากายละหุตากายเบาซิมยิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงบันเทิงใจรสชาติอันอร่อยน่าชมน่าประพฤติปฏิบัติอันนี้แหละจากนั้นปิติ5เกิดขึ้นอุตตกปิติเกิดขึ้นขนฟองสองเจ้าสองเก้าสนามตาไหลขณิกะปิติเกิดขึ้นกระทบกายและจิตเหมือนกันแสงฟ้าแลบโอกันตาปิติเกิดขึ้นเหมือนคลื่นน้ำกระทบฝั่งนั่นแหละอุเพงคาปิติเกิดขึ้นคล้ายๆมันจะหอบตายหอฟ้าได้นั่นแหละเดินกลมบางครั้งนั่งก็ดีปลิวปลิวอย่างนั้นเย็นพัฒนาปิติเกิดขึ้นซึมซาบในกายและจิตปิติห้ามันเกิดขึ้นเป็นระยะระยะนี่เป็นกำลังของจิตเป็นของแน่นอนนั่นแหละเป็นเครื่องส่งจิตปิติเกิดขึ้นจากนั้นแสงสว่างเกิดขึ้นเอกหุ้งโลสว่างดีเหมือนเปิดสวิตช์ไฟฟ้านี่ข้อสำคัญมันหมายนั่นแหละจากนั้นก็น้อมแสงสว่างเข้ามาเพ่งลงที่กายอย่าส่งไปจิตไปตามแสงสว่างออกไปนอกมาเห็นอะไรบุญกุศลมรรคผลทำให้เสด็จกายกับจิตเท่านั้นนั่นแหละจากนั้นจะบางทีก็มีนิมิตผ่านเข้ามาผ่านเข้ามาหลายอย่างหลายประการเป็นเพศเป็นผียักษ์โคมลีสร้างเสียเพศทุกอย่างหลั่งไหลมานั่นเห็นมาอย่างนั้นก็อย่าพึ่งห่วงใยอะไรอย่าพึ่งกลัวนะกำหนดถามพระธรรมดูนี่คืออะไรเขาจะพูดบอกขึ้นมาหรอกนี่แหละบุพเพศาสตร์ฟังก่อนเคยเสวยมาแล้วเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะอะไรเพราะเกินกินยาพิษท้องเซลล์กระดับพบน้อยพบใหญ่จะต้องเสวยเป็นอย่างนี้นั่นแหละเพราะกิเลสคลองหัวใจอยู่ต้องเสวยบาปเป็นทุกข์ยากอย่างนี้นะจงศึกษานั่นแหละเพ่งแล้วก็ตายเสียเน่าถมทับแผ่นดินหมดเสียสิ้นไม่มีบุพเพศาสตร์ใดที่คงที่ตามใจหมายจิตเห็นอย่างนั้นก็สิ้นสงสัยได้แล้วจากนั้นพิจารณาเราก็แจ้งสัตว์คนอื่นแจ้งสัตว์อันนี้ตัวอันนี้จะตาไม่เที่ยงได้แล้วพบธาตุฟังก่อนเกิดขึ้นตั้งรับไปเท่านั้นแม้ขังขันขันก็ดีทุกข์ตามเป็นทุกข์ไม่ได้ตามใจหมายท่องเที่ยวกระดับพบน้อยพบใหญ่เป็นอย่างนี้อนัตตาไม่ใช่สัตว์ทุกข์ทั่วหน้าบอกแล้วน้ำเพชรหวังเสมอเหมือนกำมือเข้าหยัดออกเท่านั้นอันนี้ข้อสำคัญสอนเกณฑ์ในขณะนั้นทีนี้เกณฑ์ก็ถอนจากขณะนั้นความมืดเกิดขึ้นแทนที่ความสว่างดับไปแต่อยู่ในกรอบแห่งคณิกะสมาธินั่นแหละเกณฑ์ก็มีกำลังอุดอภินาธาตุขันธ์น้อมลงสู่ไตรลักษณ์ให้เกณฑ์มีปัญญาสลัดรู้ต่อธาตุขันธ์อีกในขณะนั้นเดินยืนนั่งพิจารณาธาตุขันธ์อันนี้เป็นการบำเพ็ญมรรคนะอบรมจิตให้มีสติปัญญาอบรมจิตให้มีกำลังพร้อมแล้วจากนั้นจิตก็รวมเข้าเป็นมรรคสมาธิอีกอารมณ์ยาวแน่นแฟนนั่นแหละในขณะนั้นจิตก็วางพุทโธวางกายวางเวทนาวางขัน
รวมลงสู่พลังขับเคลื่อนแฟนเจตจะลงซ่าแล้วนั้นสติกับจิตตามกันทันอยู่กับปัญญานั้นเพราะการฝึกเพราะการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นของสำคัญลงซ่าแล้วตามกันทันไปถึงฐานลึกอันแน่นแฟนพอดีแสงสว่างกระจ่างแจ้งเกิดขึ้นพุ่งจ้านะโอ้มันเปิดสวิตช์ไฟฟ้าแจ้งกว่านี้นะนั่นแหละเหลือแต่ผู้รู้กับสติเท่านั้นในขณะนั้นนั่นแหละสังขารร่างกายที่มีอยู่ดับหมดไม่มีเหลือแต่ผู้รู้กับสติในขณะนั้นเสียงอะไรพูดขึ้นมาไม่รู้พูดที่หัวใจเนี่ยนัตถิสันติพลังทุกขังความทุกข์อื่นเสมอในจิตสงบไม่มีแน่นอนนี่เป็นของสำคัญนะสำหรับผู้ปฏิบัติแต่แล้วอันนี้เป็นปุญญาสังขารสังขารเกิดสังขารคือบุญเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติสมถวิปัสสนามานั้นนี่แหละผลตัวของบุญเป็นของดีเลิศประเสริฐสุดอย่างนี้สีขาวสีเหลืองบุญนั้นเงียบเย็นดีเลิศประเสริฐแท้ทุกกายทุกจิตไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนแต่แล้วเป็นโลกิยะสังขารโลกิยะบุญทีนี้อย่าพึ่งติดสุขนะถ้าติดสุขในขณะนั้นความสุขนั้นเป็นเครื่องปิดทุกข์เมื่อความสุขเป็นเครื่องปิดทุกข์ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมไม่เห็นตอนนักข้างโลกเองนะโง่เองอย่าไปพึ่งไปติดสุขในสมาธิและจะเป็นสมาธิหัวต่อนั่นแหละไม่มีปัญญาสลัดรู้เมื่ออยู่อย่างนั้นไม่นานพระธรรมจะยกบุพเพปางก่อนมาสอนอีกเป็นสัตสาวาสิงทุกประเภทต่างๆนานามานั้นเมื่อผ่านเข้ามาแล้วอย่าผ่านไปเสียเปล่านะจงกำหนดถามผู้รู้เขากินนั่นแหละนี่คืออะไรเขาจะบอกขึ้นมาดอกนี่แหละบุพเพทราบปางก่อนเนาะสมบัติของฌานที่เคยสวยมาแล้วเป็นอย่างนี้ก็เป็นเพราะอะไรจึงเป็นเพราะคืนกินยาพิษอะไรยาพิษโลภโกรธหลงฌานตัณหานั้นยาพิษสาบทางหัวใจเขาแล้วเป็นฌานสดานหยาบทำบาปหยาบซ่าละมกขาดใจแล้วกรรมกับกิเลสนั้นพาไปเสวยบาปภพชาติโอ้ยนานแสนนานนานจะนับไม่ถ้วนประมาณไม่จดเพราะกิเลสกับกรรมนั้นหลอกลวงให้คล้องคาอยู่ยินดีในภพชาตินั้นจะเป็นหมาขี้เลี้ยนก็ยินดีอย่างนั้นนั่นแหละจงศึกษาเพ่งแล้วเขาก็ทำท่าแต่จะตายเห็นนอนทับแผ่นดินตายลากเลือดตายก็มีในขณะนั้นก็จิตเห็นเป็นอย่างนั้นโอ๋เนาะอนิจจานะสังเวชสังขารทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งรับไปเท่านั้นไม่มีภพชาติสังขารใดคงที่ได้ตามใจหมายเกณฑ์จริงแก่งสักอย่างนั้นแล้วเกิดความสังเวชน้ำตาไหลปัญญารอบรู้รอบเกิดขึ้นในขณะนั้นไม่มีสิ่งใดเป็นเขาเป็นเราเกณฑ์นั้นก็สิ้นสงสัยอ๋อในโลกธาตุท่องเที่ยวเกิดดับพบปังก่อนนั้นมีเกิดขึ้นตั้งยึดไปเท่านั้นไม่มีภพชาติสังขารใดคงที่ตามใจหมายก็สิ้นสงสัยเท่านั้นเองอันนี้ข้อสำคัญนะ เมื่อสาบสูญไปแล้วทีนี้ก็กำหนดเข้ามาอยู่กับผู้รู้ให้จิตสงบอยู่กับผู้รู้เสียก่อนให้จิตมีกำลังในขณะนั้นอยู่ในขั้นอุปาทะสมาธินั้นตอนนั้นเมื่อมีกำลังสมควรแล้วก็ออกเดินวิปัสสนาอีกนะเดินพิจารณาสัจจะของสังเสชาติความเกิดเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดนี่พระเจ้าตัดไว้ดีแล้วสลาความแก่เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความแก่เมื่อความแก่มาถึงแล้วมันทุกข์นั่นแหละผมหงอกแก้มตอกฟันหักเนื้อเอ็นทุกขุมขนไม่มีสิ่งใดดีมีแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นพยานเทคมปวดไข้ทุกประเด็นทุกประเภทเป็นทุกข์แสนทุกข์ยากลำบากช่วยตัวเองไม่ได้ก็เข้าโรงหมอท่านนั่นแหละมรณะความตายเป็นทุกข์ทุกข์จนตายอารมณ์ประลมถอยหน้าถอยหลังนั่นแหละอัตตาภายในคือตัวเราก็ทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นสัจจะของจังเสพระเจ้าสอนพระหิทาภายนอกคนอื่นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนทอนใจนี่แหละพระเจ้าสอนเราพิจารณากำหนดพิจารณาความเกิดเกิดถือปฏิสนธินะพอถือปฏิสนธินั่นพระธรรมจะยกกรรมฐานสอนอีกนะเก้าเดือนสิบเดือนคลอดออกมานะพอหัวออกมาเท่าไรแหละพอพอหัวออกมานั่นอุปคาตกรรมตัดหลอนตายคารูเลยเขาออกได้นั่นแหละกำหนดเข้าอีกเก้าเดือนสิบเดือนคลอดออกมาอีกเอาแต่แขนข้างออกมาควงไว้อ
อุปคาตกรรมตัดรอนตายนี่เพราะโทษปนาติบาตเข้าตัดรอนให้ตายเสียในขันนั้นกำหนดเข้าอีกครับเก้าเดือนสิบเดือนคลอดออกมาเอาแต่ขาข้างหนึ่งออกมาขวางไว้อุปคาตกรรมตัดรอนตายนี่โทษปนาติบาตอุดอัดสัตว์ทั้งหลายตายคาโลตายคาของต่างๆนั่นแหละทำไว้แต่ชาติฟังก่อนมาให้ผลเข้าอีกคลอดเพื่อออกมาพอม่อมจากคันมานั่นตกลงสู่ล่างนั่นแหละดวงจิตนั่นก็กลัวตายแม้นกันตกเหวนะเรื่องร้องอ่อนวอนให้พ่อแม่ช่วยแล้วช่วยว่าช่วยว่าช่วยว่าท่านอันนี้ตัวเองช่วยตัวเองไม่ได้นอนเจียกมูดเจียกคู่อย่างนั้นนั่นแหละเหตุเห็นเป็นอย่างนั้นก็เบียดนายแล้วก็ตายอีกเกิดอีกตายอีกเกิดอีกตายอีกจนเป็นหนุ่มเป็นสาวแปรมาเป็นพ่อคนแม่คนตายมาทุกระยะระยะผลสุดท้ายจนสิ้นลมหายใจหมดเท่านั้นอันนี้แหละเรื่องการเกิดเป็นทุกข์อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงมีความเบียดนายอริยเจ้าทั้งหลายก็ดีไม่อยากเกิดอีกเพราะความเกิดเป็นทุกข์นี่แหละเมื่อไม่มีเกิดก็ไม่มีทุกข์ทำอย่างไรจึงได้ไม่มีเกิดคือผู้เจริญธรรมนี่แหละผู้เจริญธรรมผู้นั้นจะขยำเสียซึ่งกิเลสซึ่งเป็นเจ้าวัฏสงสารนั่นออกจากดวงจิตได้จะเป็นผู้ไม่เกิดอีกจะเป็นผู้ไม่มีภาระหนักอีกต่อไปอันนั้นแหละนอกนั้นไม่มีนี่ข้อสำคัญพิจารณาเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ถึงบัดบาดตายตายปุ๊บทีนี้นะอันนี้ตายปุ๊บลงต่อหน้าบางทีก็หันหน้ามานะโอ้เรากับท่านเพิ่งเพียงอาศัยกันมาแล้วถึงคราวแล้วสังขารวิบัติตายมาถึงแล้วจะได้พัดพากจากท่านไปนะขอจงมีความสุขสบายร่าเริงบันเทิงตามแต่ชอบหวังเถอะพูดอย่างนั้นก็มีนะน้ำตาไหลผ้าเปียกหมดในขณะนั้นบางทีก็นอนตายหงายหน้าอีแรงอีกลานกตะกลมมาจกกินตากินปากลิ้นไปหมดเหลือแต่ร่างกระดูกก็มีนั่นแหละท่องเที่ยวกระดับพบน้อยพบใหญ่มาเป็นอย่างนี้บางทีก็นอนตายเพิบหันหลังเข้ามานะสะเบหิเมปิเอมนาเปนะนาพววินาพววเรากับท่านจะจากกันไปแล้วนะขอท่านจงมีความสุขสำราญเบิกบานใจมาอาศัยกันเพียงแค่นี้แหละสมบัติทางปวงไม่ได้ตามใจหมายทั้งนั้นขอท่านจงอย่าได้ประมาทนะสังขารร่างกายนี่สังขารสังขารตาณเตไม่มีของใครทั้งนั้นเป็นของที่พักผ่อนไฮร้อนสั่วคราวเหมือนกันกับบุรุษสตรีเดินทางไปเดินร้อนด้วยเท้าไปถึงระหว่างกลางทางนั้นต้นไม้ใบดอกปกหนาลมเย็นบ่อน้ำบุรุษสตรีนั้นก็แวะเข้าไปอาศัยลมไม้บ่อน้ำอาบน้ำกินสบายแล้วถึงคราวก็ลุกต่อไปอีกต้นไม้บ่อน้ำนั่นก็ทิ้งไว้นั่นไม่เอาไปด้วยใดอันนี้สันใดสังขารร่างกายเราท่านเพิ่งเพียงอาศัยมาก็อย่างนั้นจงเห็นเพียงแค่นั้นนะอย่าเห็นว่าเป็นของเขาของเราแน่นอนอย่าเห็นว่าเป็นของมั่นคงตามใจหมายเพิบหลังทางนั้นนั่นแหละแล้วก็สิ้นสงสัยเพิบยกบรรณกรรมฐานสนิทโอ้ยมองไปข้างหน้าสุดสวดตาใส่ขั้วหลังนะเต็มพื้นแผ่นดินโยไม่เก่าสั้นยาวบอกเลยน้ำยกมาสอนเท่านั้นละธรรมคือดวงจิตยกบุพเพศาสตร์ตั้งก่อนมาสอนนี่แหละสมบัติของท่านท่องเที่ยวกระดับพบน้อยพบใหญ่ต่ำต่ำสูงสูงลุ่มลุ่มดอนดอนนะเป็นอย่างนี้ได้สมบัติอันเก่าเก่าเพราะแก่เก็บตายอีแรงนั้นเอกานกตะกลมสุนัขบ้านป่ายืดแย้งกินเป็นหันสนานกินเป็นอาหารสนานวันไหวเต็มป่าอย่างนั้นนั่นแหละเห็นอย่างนั้นก็วิตกวิจารใจสังเวชน้ำตาไหลเพราะเราหนอเป็นเหตุท่องเที่ยวกระดับพอน้อยพบใหญ่มาได้สมบัติเป็นอย่างนี้เจตนั้นก็สิ้นสงสัยอันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายเท่งนี่แหละมรณะกรรมฐานเกิดขึ้นขึ้นตายอสุภะกรรมฐานเกิดขึ้นฟองขึ้นหน้าเบ้สีเขียวสีดำเกิดขึ้นแทนที่อันนี้อาจจะตาไม่เที่ยงตานั่นก็แตกวินไปทั่วกลายน้ำเน่าน้ำหนองไหลออกทั่วกลายนั่นแหละแมลงวันยึดแย่งกินเป็นอาหารอันนี้ข้อสำคัญเจเน่าเหลือแต่ร่างกระดูกเมื่อเหลือแต่ร่างกระดูกเป็นอย่างไรอันนี้จะตามันไม่เที่ยงสาบสูญไปแล้วสิ่งนี้ทุกอย่างหัวแขนขาตีนมือกระจกระจายไปคนละแห่งแล้วแตกสมัครีกันแล้วอะไรที่เป็นเขาเป็นเราไม่มีทางนั้นลงถึงสภาพนี้นั่นเจตจงศึกษานั่นแหละอสุภะละเอียดคือร่างกระดูกนั่นแหละ
มันก็จะแตกดับเปลี่ยนเน่าไปอีกเพ่งกำหนดไฟเผาไม่ได้อินทรีย์อ่อนเพ่งไปมันก็ดอกผูสาบผูว่างเพิบไม่มีอะไรนี่แหละมรณะกรรมฐานธรรมของดีเลิศประเสริฐแท้พุทธศาสนาผู้เจริญเห็นเป็นอย่างนี้ก็สิ้นสงสัยอาสุภกรรมฐานธรรมเกิดขึ้นสุญญตากรรมฐานธรรมเกิดขึ้นแจ้งชัดไม่มีอะไรเป็นเขาไปเราหมดจะสิ้นในโลกในสงสารนี่นั่นแหละเป็นแต่ปัจจัยอาศัยชั่วคราวไม่นานหนอก็ส่งลงสภาพตายเปลี่ยนเน่าสาบสูญเป็นอย่างนี้หมดกรมห่องใยอะไรนั่นแหละธาตุโยสุญญตปัสสะธาตุเป็นของศูนย์ดอนะทุกท่านจงพิจารณาเห็นว่าเป็นของศูนย์ศูนย์ตั้งแต่วันถือปฏิสนธิมานอนเป็นระยะมาถึงวันสิ้นลมเปลี่ยนเน่าสาบสูญหมดจะสิ้นนั่นแหละสุญญตโลกโลก3กามโลกรูปโลกอโลโลกเป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ในโลก3ก็ศูนย์ไม่มีโลกใดดอกที่จะมั่นคงตามเจตหมายของโลกคือหมู่สัตว์เพชรหวังทั้งนั้นจงให้เห็นว่าเป็นของศูนย์เสมอทั้งโลกภายในภายนอกนั้นและจะสิ้นสงสัยในไตรวัตรโลกธาตุและจะได้ไม่หวั่นไหวในการเจริญสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมนั้นเพียงว่าจะลื้อถอนกระแสของวัฏทุกข์ออกจากใจทุกเหตุได้นั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนั้นทำอย่างไรมันเหลือแต่ผู้รู้กับสติเท่านั้นละเอียดยิ่งหนักในขณะนั้นจากนั้นก็จำไว้ดีนะน้อมจิตหาผู้รู้นิยทานท่องเที่ยวกระดับพบน้อยพบใหญ่ต่ำต่ำสูงสูงลุ่มลุ่มดอนดอนนะก็มาได้พบซากสังขารเป็นของแก่เสพตายสาบสูญหมดจะเช่นไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราดอกยุดเสียเถิดอย่าเพิ่งเกิดตายไปอีกลำบากยากใจไม่มีวันจบเส้นได้เจ็ดทางโลกเจตทางเห็นเจตทางแก้งเช่นสงสัยในตะวันโลกธาตุก็เบื่อหน่ายเจตนั่นก็ทำงานเลยทีนี้ยกโยกขึ้นทำงานยศดาบเพชรสติปัญญาถอนสังโยชน์นะสังโยชน์คือกิเลสเชี่ยงดองเชี่ยงคล้องเชี่ยงรัดผูกมัดไว้สังโยชน์3สักยติเสวิกิกิสะสิลัมปมาตได้ก็ดีหรือ5หรือ10แล้วแต่บุญมาวาสนาส่งนะพบนี่ศาสตร์นี่เป็นการประกอบเหตุนั่นแหละสมถวิปัสสนาพบบางก่อนโน้นเป็นผลนั่นแหละเหตุกับผลต่อเนื่องเสมอกันแล้วก็สามารถลื้อถอนสังโยชน์จากใจได้3ก็ดีมากเมื่อลื้อถอนขาดจากใจเปี้ยงไม่มีอะไรนะจิตใจนั้นเปลี่ยนสภาพเดิมสภาพที่ต่ำซ่าละมกต่ำซ่าที่มืดหนาสหดต่ำซ่าที่ลืมตนนั่นแหละทำส่วนซ่าละมกได้เมื่อเกิดถอนสังโยชน์ขาดจากใจแล้วใจนั้นเป็นนิยตใจนิยตเกิดนิยตธรรมเป็นใจเลิศประเสริฐแท้นั่นแหละเป็นจิตสูงเด่นเลิศประเสริฐเหมือนจิตธรรมดาไม่มีใครเสมอเหมือนเทพราอินพรหมก็ไม่เสมอเหมือนเจ็บตกกระแสปากทางที่ไปแล้วพระนิพพานเป้าหมายไปทางมีแล้วไม่เป้าหมายแล้วตัวเองก็รู้แสดงสิ้นสงสัยอันนี้ข้อสำคัญเมื่อเจตเป็นอย่างนั้นก็สบายฝึกฝนอบรมถึงขั้นนี้นะเจตตังดันตังสุขภาเตเจตที่ฝึกได้แล้วนำสุบให้อันนี้เป็นของแน่นอนสำคัญนะปฏิปันนาประโมคขันติชายโนมานพันธนาฝึกฝนถึงขั้นนี้มานกิเลสมานมานคือกิเลสหมดถึงมีก็น้อยสังขารมานมานคือสังขารอภิสังขารมานมานคือบาปหยาบทารมกหมดเหลือแต่ผู้รู้ล้วนๆเธอพุทธโธธัมโมสังโฆดวงเด่นก็คือแล้วที่เกิดเป็นจิตเงียบเย็นเลิศประเสริฐสุดหาสิ่งใดเสมอเมียนไม่มีนิยตธรรมเกิดแล้วที่เกิดอาจระศรัทธาเกิดแล้วไม่หวั่นไหวปัญญาสมาธิเห็นชอบโมโนโลกคือหมู่สัตว์มีกรรมเป็นของตนเนาะมีกรรมผู้ให้ผลดีซั่วเกิดขึ้นจากกรรมทั้งนั้นนอกกรรมจากกรรมไม่มีไม่มีพระผู้เจ้าบนฟ้าสวรรค์อะไรมาทำให้ดอกเราทำเอาเองดีชั่วเกิดขึ้นจากเราท่านเมื่อฝึกฝนขั้นสบายเป็นกิจธิราเริงบันเทิงใจแน่นอนไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนนี่แหละนั้นเราท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปนัยกรน้อมใจใครธรรมะฝึกฝนอบรมเสมอทั้งวันคืนจะเดินนั่งนอนนั้นให้จิตกระแสสันลานเกิดขึ้นดวงเลิศเกิดขึ้นที่จิตคือพุทโธดวงเลิศธัมโมดวงเลิศสังโฆดวงเลิศเกิดขึ้นแล้วเกิดเป็นกิจที่ไม่ตายผู้ภาวนาเป็นผู้ไม่ตายนะผู้ภาวนาเป็นผู้ทำแสวตะสงสารหมดไปสิ้นไปได้
ผู้ภาวนาผู้จะไปพระนิพพานได้นอกนั้นไปไม่ได้นะจะเรียนจบ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็ไปไม่ได้เพราะขาดภาวนาภาวนานังเพศตวานนำออกจากกิเลสบาปกรรมชั่วช้าละมกทั้งหลายทั้งปวงได้จะทำดวงตาดวงใจคือตาลูกแจ้งจริงทุกอย่างเกิดขึ้นในนั้นนี่แหละข้อสำคัญมั่นหมายฉะนั้นทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปาในกอขยันธรรมะนำไปประพฤติปฏิบัติเดินเยนั่งพิจารณาธาตุขันน้อมลงสู่ตรัสเข็นแจ้งประจักษ์ทุกเมื่อเจตนั้นมันจะเบียดนายใครข่มยึดข่มถือไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเห็นจริงแจ้งชัดอันนี้แหละข้อสำคัญมั่นหมายนั่นแหละธรรมะที่บรรยายมาวันนี้บรรยายและหลักธรรมะปฏิบัติล้วนล้วนได้ประพฤติปฏิบัติมาอย่างนี้นั่นแหละก็เห็นผลมาอย่างนี้แล้วเท่าที่ควรจะทำได้แต่นั้นทุกท่านผู้หวังดีอยากรู้ทำเห็นทำเป็นไปก็จงยึดหลักธรรมะปฏิบัติดังที่อธิบายมานี่ไม่ผิดดอกถ้าผิดแล้วก็คงจะไม่นำมาแสดงให้ฟังอันนี้ไม่ผิดแน่นอนข้อสำคัญจงตั้งใจประพฤติให้จิตกับสติกับปัญญากับพุทโธนั้นรวมเข้าเป็นมรรคสมาธิกันไปเสมอเอาเข้าสู่ความสงบเสมอนี่ข้อสำคัญนะต่อจากนั้นไปเมื่อจิตลมลงสู่คณิกะอุปาจาระแล้วนั้นก็จงรักษาไว้อย่านอนปะนะอย่านอนปะถ้าไปนอนปะกินให้อิ่มนอนให้อิ่มตายสมาธิดับแล้วก็ไม่เกิดอีกเกิดก็ยากนะนี่ข้อสำคัญตอนนี้รักษาไว้ให้ดีได้แล้วทำความเพียรต่อเนื่องไม่ลูกโซ่เสมอตะวันเคลื่อนใหญ่ขาดสายความสงบนั่นเป็นมรรคเป็นกำลังของจิตสามารถทำความเพียรเสียว่าแก้ที่เหลือตัณหาให้ซาไปได้โดยไม่ผิดหวังนี่ข้อสำคัญมันหมายธรรมะบรรยายมาวันนี้เป็นธรรมะปฏิบัติและเป็นเครื่องที่ส่องบอกทางของท่านบุคคลทำทั้งหลายนะจงโอปริกรน้ำใจใจใครธรรมะไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจให้ตรงต่อหลักธรรมะสมถวิปัสสนาแล้วต่อจากนั้นไปก็จะเป็นผู้งอกงามไพบูลย์พูนสุขในศาสนาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกเวลาทุกการนัยยะดังรับประทานมิสสดามาก็สมควรแจกละเวลาพอยุติการไว้แต่เพียงนี้เอวังก็มีด้วยประกาศนี้แล้วมีสมบัติไม่ครบเหมือนมนุษย์มีตั้งแต่นามธรรมคือใจรูปธรรมคือบุญปุญญสังขารสังขารเป็นบุญนั่นแหละมีแต่สุขทุกข์ไม่มีก็เลยได้บรรลุตั้งแต่พระโสดาบันเท่านั้นตัดสังโยชน์สามขาดจากใจด้วยปัญญาวิปัสสนานั่นแหละจะขึ้นไปถึงอนาคาหันเหมือนมนุษย์ไม่ได้เพราะสมบัติไม่สมบูรณ์คุณสุขเหมือนมนุษย์ทุกข์ไม่มีมรณะไม่มีอสุภะอสุภังอันนี้จังทุกขังหน้าตาไม่มีเหมือนมนุษย์ฉะนั้นจึงไม่ได้บรรลุมรรคผลขั้นสูงเหมือนมนุษย์มนุษย์นี่ได้บรรลุถึงอรหันตผลพ้นทุกข์ได้ไปนิพพานก่อนพวกนั้นทีนี้สวรรค์โลกพรหม16ประเทศอันนั้นก็อยู่ด้วยกามอยู่ด้วยปุญญสังขารรูปประวาจรสังขารอยู่ในรูปฌานมีอายุมั่นขนเยินขึ้นไปกว่าสวรรค์ของประเทศอรูปพรหม4ประเทศก็มีอายุมั่นขนเยินขึ้นไปอีกก็มีแต่นามธรรมรูปธรรมมันนี้มันมีเหมือนมนุษย์ความสุขเยี่ยมเหนือสวรรค์6ประเทศไปอีกแต่แล้วเขาเหล่านั้นก็ถ้ามารวมฟังธรรมะปีนั้นก็ได้บรรลุตั้งแต่พระโสดาผลเท่านั้นเพราะมันไม่ครบเหมือนมนุษย์ทุกขังอนัตตจังมรณังภวติอสุภะอสุภังอิมังกัมมะทานังภวติไม่มีเหมือนมนุษย์มีแต่ของหอมของเหม็นไม่มีทุกไม่มีก็เลยประวัติการว่าได้บรรลุพระโสดาผลหมดเสียสิ้นพวกสวรรค์6ประเทศรูปพรหมทั้ง6อรูปพรหม4นั้นนั่นแหละแต่แล้วกลางพรรษานั้นที่นี่มนุษย์เรานี่นั้นมีเลิศประเสริฐกว่าเขาทั้งหมดเขาเหล่านั้นจะไปสวรรค์พรหมโลก
ก็มาสร้างสรรค์คุณงามความดีทานศีลภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในโลกมนุษย์อีกเท่านั้นสะสมความดีอยู่โลกมนุษย์แล้วเขาก็สิ้นสิ้นชีวิตก็ไปสวรรค์แล้วไปพรหมโลกตามบุญกรรมที่ทำไว้นั่นแหละฉะนั้นจึงว่าจะไปสวรรค์พรหมโลกก็หาประเสริฐเลิศเหมือนมนุษย์ไม่มีเพราะมนุษย์นี่ครบพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนั้นพระองค์จึงได้แต่งวาจาเทศว่าจิตสมนุสสปฏิลาภสมบัติอันสูงส่งลาภยศอันสูงส่งคือมนุษย์เด้อภิกษุทั้งหลายนั่นแหละจงยินดีในลาภยศสมบัติอันสูงส่งนี้นั่นแหละเป็นลาภอันเยี่ยมลาภประเสริฐเพราะลาภนี้มีเลิศประเสริฐสุดเพราะมีทุกสมุทัยโลดมรรคครบทุกอย่างทุกขังอาสัจจังมีครบวรณะอสุภะสุญญตามีอยู่ครบสัตว์มนุษย์นอกนั้นไม่มีทำให้จิตใจเบี่ยงเบนคลายความยินดีในภพชาติสังขารภพชาติมนุษย์นั่นแหละเมื่อพระเจ้าไม่สรรเสริญว่าเทพราอินพรหมจิตสปฏิลาภไม่ว่าพระเจ้าบอกว่าหินภพหินชาตินั่นแหละไปติดถูกในสถานนั้นไปพักผ่อนให้ร้อนชั่วคราวเพราะไม่สมบูรณ์ไม่จัดว่าอุตตมภพอุตตมชาติอุดมด้วยสมบัติคุณสุขอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์นั่นแหละฉะนั้นเมื่อได้แล้วพระองค์เจ้าสอนจำอีกอย่าให้เป็นโมฆะอย่าให้ไร้ประโยชน์อย่าให้มันแก่เสียตายซึ่งเสียเปล่าจงเรียบเร่งสะสมบุญคุณงามความดีใส่ตนไว้เพื่อว่าจะได้เป็นเสบียงเป็นปัจจัยนำไปสู่โลกหน้าคติแปลว่าที่ไปพบที่อยู่หนึ่งเทวโลกสองพรหมโลก3โลกุตตรโลกคือปรินิพพานเป็นที่ไปเบื้องหน้าเคยมโลกได้แล้วฉะนั้นจงรีบเร่งสะสมให้พร้อมทุกเมื่อจะได้ขาดในประมาทจิตสังมนุษย์สามัจจานาสเวตังมีชีวิตเป็นมาอยู่เพียงวันนี้ก็เป็นโชคลาภอย่างดีแล้วก็เราจะไปข้างหน้ากี่วันกี่ปีกี่เดือนลาไม่รู้ทั้งนั้นรู้แต่วันมานั่นวันเกิดเดือนเกิดที่เกิดมาถึงวันนี้เป็นอย่างโน้นอย่างนี้ทุกท่านต้องรู้เองนั่นแหละแต่จะยืนยาวไปข้างหน้าจิตใจไม่ทราบทั้งนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จงอย่าได้พัดวันปันเวลาพระพุทธเจ้าสอนอย่าได้พัดวันปันเวลาอย่าได้พัดวันปันมือปีเดือนคืนวันวันคืนเปลี่ยนมือนั้นเปลี่ยนไปทุกระยะหมดไปเส้นไปไม่คงที่ตามจะหมายส่วนภพชาติสังขารลาภสูงส่งในนั้นมันก็ขยะวยะธรรมาสังขาราดับไปหมดไปย่อยไปยับไปเส้นไปทุกวันเกินกี่เดือนเปลี่ยนสภาพเก่าทิ้งเอาสภาพใหม่มาให้สภาพใหม่มาให้มันเป็นอย่างไรดูพระตู้วันก็ได้เนาะหัวงอกแก้มตอกฟันหักก็ตู้จันทร์ศิลานั่นแหละแม่ตู้แม่ตาดูตัวเองก็ได้นั่นแหละสมบัติใหม่มาให้เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนก็หนุ่มสาวทั้งหญิงทั้งชายเรี่ยวแรงแข็งแรงทุกอย่างจิตสพุทธานมุปปาโดการอุบัติบังเกิดของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างเอกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นจะยิ่งไปกว่าเราได้มาประสบพบปะแล้วก็เป็นโชคลาภอย่างดีที่เราจะต้องได้บานเพื่อผลเอากุศลคุณงามความดีแต่ตนไว้ด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาอันนี้ข้อสำคัญมันหมายอย่าเป็นโมฆะอย่าให้ว่างประโยชน์รายได้นั่นแหละเพราะเราทุกท่านโชคดีแล้วจึงเลยมาพบดวงแก้วสารพัดนึกแก้วพุทโธแก้วธัมโมแก้วสังโฆน้อมนึกมาฝังไว้ที่ใจที่กายที่วาจาใจแน่นิดเป็นเพียงเป็นมิตรสนิทสนมกลมเกลียวกับดวงใจให้มั่นคงนั่นแหละไปสู่โลกน้อยโลกใหญ่ถ้ายังไม่ได้พ้นทุกข์ตามใดนั้นจะต้องเที่ยวไปอยู่ในโลกสงสารตามใดนั้นและพุทธธรรมประสงค์ไม่ละทิ้ง
คิดตามไปอย่างนั้นอำนวยผลเป็นสุขเตือนอยู่เป็นนิดให้จิตมีหิริความอายแก่บาปอยู่เสมอเตือนให้จิตมีอนตปะสรุ่งแจงกลัวต่อความแก่ความเกิดความตายเป็นทุกข์โทษภัยใหญ่อย่างนั้นนั่นแหละจิตสนาปัญหาเกิดขึ้นประเจอหน้าและพุทธธรรมสงฆ์แก้เองบรรดาจิตใจรู้สลาดพร้อมใครจะถามอย่างไรก็รู้ครับเห็นจริงทุกอย่างภายในภายนอกเอาได้แล้วลอกจากนั้นก็เตือนไม่ประมาทสะสมบุญแต่ตนอยู่เป็นนิดอันนี้ข้อสำคัญต้องตั้งใจปีนั้นพระมหาโมคคลาเถระเจ้าอาหารท่านมีฤทธิ์พอเหินเดินฟ้าไปนรกไปนรกก็ดับไปสวรรค์ก็รัดมือเดียวนำข่าวสารนรกสวรรค์มาประกาศมนุษย์ที่นี่พระโมคคลาเข้าไปถามพระพุทธเจ้ากราบไหว้นะว่าที่ดาวดึงสวรรค์พระเจ้าถามดูก่อนโมกขลาปีนี้พระสารีบุตรจำภาษาสถานที่ใดพระโมกขลาก็บอกว่าพันแต่ข้าไหว้เจ้าโกอันเป็นสัพพโยคูสอนถึงมวลมนุษย์เทพในกรนาคุตโลกสามปีนี้พระสารีบุตรจำภาษาอยู่กรุงสังฆสนครพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเธอลงไปก็ไปบอกให้สารีบุตรทราบนะให้เปล่าร้องคนทั่วทวีปสมภูน่ะทราบหญิงชายให้หลั่งไหลไปดูบุญญาฤทธิ์ของเราจะเปิดโลกสามเห็นกันด้วยการสะสมบุญมานั้นจะได้น้อยมากอย่างไรนรก456ประเทศใหญ่ๆจะเห็นมนุษย์เห็นสวรรค์เห็นพรหมโลกพรหมโลกสวรรค์มนุษย์จะเห็นนรกเหมือนนั่งอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละอำนาจบุญญาฤทธิ์พระเจ้าโลกสามเห็นกันหมดกามโลกรูปโลกอรูปโลกนั่นแหละเหมือนนั่งอยู่เดียวนี่ด้วยอำนาจบุญญาฤทธิ์เราสะสมมานี่สิบประสงค์ไขกำไรแสนมากับไม่ห่วงใยอะไรชีวิตสังขารให้ทานเข้าของเงินทองหมดแล้วท่านลูกท่านเมืองเหมือนของฝากไม่อะไรนั่นแหละสะสมมาพร้อมแล้วจะได้เห็นอำนาจของบุญพระมหาโมคคลารับคำสั่งของพระเจ้ากราบไหว้นมัสการเข้ายานหอนปั๊บมากรุงสังฆสนครว่าข้าแต่พระท่านอาจารย์พระเจ้าสั่งมาว่าวันพระนาออกพรรษานั้นพระองค์เจ้าจะเสด็จลงจากดาวดึงสวรรค์นิมิตนิมิตบันไดแก้วกลายเกยตั้งแต่ดาวดึงลงถึงมนุษย์เทพพนาอินพรม 30,000 โลกธาตุบูชาดอกใบทิพย์สนั่นวันไหวยังโลกธาตุสนั่นวันไหวเปิดโลกสามเห็นกันหมดถ้าใครอยากมาดูบุญญาฤทธิ์ของพระเจ้าก็มาคนทั้งหลายก็ทราบข่าวหลั่งไหลไปนะแน่นอัดเหมือนพวกเรานั่งเดียวนี่แหละเต็มหมดประเทศกรุงสังฆสนครนั่นนั่นแหละเพราะวันออกพรรษาแล้วเฝ้านานพระเจ้าก็นิมิตบันไดแก้วเกยตั้งแต่ดาวดึงสวรรค์ลงถึงมนุษย์เทพพระใดพร้อมปล่อยดอกไม้ทิพย์พูดทุกเทียนทิพย์บูชาลุงโรจน์โพธิภะได้แล้วแบ่งรัศมีลุงโรจน์มนุษย์ทั้งหลายเป็นสมัยนั้นเป็นบุญหมดทั้งนั้นคนอินทรีย์แก่บารมีแก่ได้บรรลุพระโสดาผลเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนเป็นล้านล้านขึ้นไปเป็นขั้นขั้นอินทรีย์อ่อนบารมีอ่อนก็เป็นบุญเป็นกุศลสมานานันทะทัศนังได้ทัศนะปุริสารกณะพุทธเจ้าและจะมี6อย่างอะไรก็ไม่มีใครเสมอเหมือนในโลกนี้นั่นเสร็จแล้วน้ำตาไหลสังเวชไปสิเกิดขึ้นแล้วก็ปรารถนาติดอปิจฉคาถาถ้อยความปรารถนาตั้งนำให้ปรารถนามักใหญ่ไปสูงสมัยนั้นคิดอยากเป็นใหญ่เหมือนพระพุทธเจ้านะเป็นพระเจ้าได้ดีล่ะอยากดังอ่ะก็เลยออกปากเปล่งวาจาทุกท่านหญิงชายทุกยอมหน้าสาธุโดยบุญกรรมสร้างมาพบน้อยพบใหญ่ขอจงเป็นเสบียงเป็นปัจจัยให้ตรัสรู้เป็นพระเจ้าเหมือนพระเจ้าองค์นี้แล้วจะทำให้โลกสะท้านหวั่นไหวต่อไปข้างหน้านั่นแหละพูดทั้ง3ครั้งเสร็จแล้วพระเจ้าก็เงียบพระโอษฐ์ให้พระนนท์เขาพระสาทราบพระนนท์ทูลถามเหตุไหนหนอพระเจ้าเงียบพระโอษฐ์รู้ก่อนอนนท์มวลมนุษย์ทั้งหลายนาคพุทธเห็นเราตถาคตพระเจ้าดีเลิศประเสริฐเพราะบุญอย่างนี้
แล้วความมักใหญ่ไฟสูงเพราะปิติธรรมเกิดขึ้นศรัทธาธรรมปัญญาธรรมเกิดขึ้นแล้วก็อยากวาสนามักใหญ่ไฟสูงเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนเรานั่นแหละทุกข์ห่มทุกข์ห่มหน้าทุกข์ดวงจิตมันจะได้หรือไม่พระเจ้าข้าเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุคือการกระทำทำมันยุตตามประกอบเหตุดีแล้วเมื่อประกอบเหตุพร้อมแล้วนั่นแหละอัตถยุตตามผลดีจะสนองให้ในสมดังใจหมายไม่ช้าก็แล้วมาแล้วก็ช้าเราสะสมบารมีมานั่นก็ไม่ใช่เป็นมนุษย์หรอกเป็นโคฟ้ากุกุสันโทไก่ฟ้าโกนคมเป็นเห็นก็จะโฟเป็นเต่าโคตโมคือเรานี่เป็นโคป่าอาริยเมตตายอสมันตัดสโลกข้างหน้าเป็นนายพานดอกถ้ากันก่อนจะดีไซน์ฝั่งแม่น้ำแม่สลาบูชาแก้วทั้งสามประการนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาล้มลุกคลุกคลานมาไม่เลิกละในการทำคุณงามความดีได้นี่สิบอสงไขยกำไรแสนมกำอินทรีย์เต็มบะมีแก่ได้ตัดสโลอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นในโลกไกลไปแล้วเข้านิพพานแล้วพระเจ้าเห็นก็ไปแล้วเต่าก็ไปแล้วยังแต่เราโคนี่แหละโคตั้งสี่ทำก่อนยังแต่นายพันมาข้างหน้านี่แหละการสร้างคุณงามความดีปลูกศรัทธาความเชื่อมั่นลงไปแล้วไม่หวั่นไหวสำเร็จครบวงหวังจะฝาดเป็นสาวสาวิกะสาวกภูมิเลิศด้วยฤทธิ์เลิศด้วยปัญญาเลิศด้วยลาภก็ได้สร้างสรรค์ศาสนาเป็นสวัสดิ์สวัสดิ์วกใต้ขวาเลิศฤทธิ์ปัญญาก็ได้สร้างสมบัติเป็นพระเจ้าก็ได้เป็นพระบัจเจกพระพุทธเจ้าก็ได้ไม่ติดหวังผู้ตั้งใจผู้พอใจนั้นอันนี้ข้อสำคัญทุกท่านวันนี้เป็นวันที่พระนาออกพรรษาของพระจำพรรษาไตรมาส3เดือนจบแล้วฉะนั้นตรงกันกับวันนั้นวันที่พระเจ้าลงจากนวรีสวรรค์มากรุงสังขสานครประกาศโลกวันนี้เป็นวันที่ตักบาตรเทโวนะตักบาตรบำเพ็ญบุญเทโวแปลว่าทำใจให้เป็นบุญเทโวแปลว่าเป็นผู้มีหิริความละอายแก่ใจคือใจนี้ไม่กล้าทำบาปหยาบช้าใจตนแล้วจะไปฝึกฝนการพบอันต่ำช้าละมกนั่นแหละทีนี้เกิดขึ้นมีแล้วก็แค้วคลาดจากสิ่งชั่วช้าไปทำได้เทโวแปลว่าเป็นผู้มีอดตะปะคงสุรุ่งเกงกลัวถ่อมผลคงชั่วไม่ทำนี่แหละเรียกว่าเทโวเทวะเมตตาธรรมเมตตาตนคนอื่นกรุณาธรรมสงสารตนคนอื่นมุทิตาธรรมพอยินดีในเมื่อบุคคลผู้อื่นได้ดีอุเปกขาธรรมวางสอยสิ่งชั่วช้าละมกไว้กระทำทำแต่สิ่งที่ดีล้วนๆ นั่นแหละเรื่องสุกังธรรมังเพตปันนิโตทำทั้งหลายนี่เป็นธรรมอันขาวพอกจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายให้เป็นเทพราอินพรหมจะยังชาติเป็นมนุษย์ให้เป็นปราชญ์ชาติเมธีจะดีมีศีลธรรมนำเสียตั้งแต่ของไม่ดีออกนำตั้งแต่ของดีเข้ามาสาบทางจิตใจคือบุญกุศลนั้นนี่แหละข้อสำคัญมันหมายได้ใช่ว่าทำเป็นโลกกบาลคือคุ้มครองโลกสองอย่างอะไรบ้างหนึ่งทีนี้ความอายแก่ใจใจมากล้าทำบาปทำดีทีนี้แล้วสองอดตาปะความสังรุ่งแจงกวนสมผลความชั่วนั่นแหละเดี๋ยวทำเป็นโลกกบาลคือคุ้มครองโลกสองอย่างสองอย่างนี่มีแล้วก็ดีแต่จิตใจของเราทุกท่านมาวัดป่าเขาน้อยวันนี้ก็แปลว่าทุกท่านมีธรรมของเทวดาประจำใจแล้วจึงมาได้นะถ้าไม่มีธรรมเทวดามาไม่ได้ร้อนธรรมของพระเจ้าเป็นของเย็นแต่เราไม่มีธรรมของเทวดาประจำใจร้อนมาไม่ได้มองสายตามาก็ร้อนหายใจมาก็ร้อนก้าวขาก็ร้อนนั่นแหละทุกอย่างร้อนเพราะบาปมันขบกัดมีแต่ธรรมของความสารสนานหยาบเขาขวานให้เลิกลานสนานอยู่เป็นนิดมาไม่ได้คล้องนั่นจิตนี่ท่าโน่นเป็นอย่างโน่นอย่างนี้นั่นแหละเพราะธรรมเทวดาไม่มีธรรมของนักปราชญ์ไม่มีเราท่านทั้งหลายมาได้บวชเป็นพระเนนเถรทีสีพรามได้เพราะธรรมของเทวดามีประจำใจนี่จงจำไว้จงมีความใฝ่ฝันตั้งใจมั่นยินดีในธรรมของนักปราชญ์จงสะสมธรรมอันเขาเกิดมีขึ้น
จะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งภพนี้ภพหน้าสุขขอปุญญัสสะอุจจโยการสะสมซึ่งบุญนั้นนำมาซึ่งความสุขความเจริญทั้งภพนี้และภพหน้าทั้งตนและบุคคลอื่นปุญญังสุขขังชีวิตสังขารังหิแม่สังขารร่างกายที่เราท่านอาศัยมาแต่ว่าเกิดถึงวันนี้เขาหมดสันตติเที่ยงสืบต่อแล้วเขาจะลงสู่สภาพของความแตกดับหมดปัจจัยแล้วเจ้าตัวคือใจใจคือตัวเรามาใส่เขาด้วยความประมาทสะสมตั้งแต่บุญแต่กรรมเป็นนิสด้วยความไม่ประมาทแต่ก็มีแต่ความละเลงบันเทิงใจด้วยบาปของบุญกุศลนั้นคล้ายเปรียบเหมือนกับคนป่วยนะถูกโรคหมอบำบัดหายแล้วสบายอันนี้สันใดแต่กายตาเปตาปาละมรณาเมื่อแต่กายทลายกันแล้วบนนั้นปุญญานิปะละโลกสมิงปฏิทังติปานินังบนนั้นเป็นปุญญาสังขารสังขารเป็นบุญเกิดขึ้นที่ใจใจสะสมให้มีแล้วจะไปไหนแล้วจะไปสวรรค์หรือพรหมโลกสิ้นกิเลสเข้าพระนิพพานพ้นทุกข์ของสารเป็นเอกันตะบรมสุขเป็นสุขอเลิศประเสริฐแท้อันนี้ก็สำคัญฉะนั้นทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงตั้งใจมั่นยึดธรรมะคำสอนพระเจ้ามาเป็นคติธรรมเป็นเครื่องฟอกเป็นเครื่องสะสมทุกบุญให้เกิดมีทุกเมื่อใหญ่เป็นโมฆะไม่ถึงร้อยปีหรอกไม่นานก็จะไปสัตตังก็จะจากกันไปแล้วนั่นแหละข้อสำคัญถ้ามันจากไปแต่ตั้งแต่ร่างกายส่วนใจก็เราคือใจอย่าได้จากไปจากบุญกุศลก็งามความดีส่งผลให้เป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์ลาภยศสรรเสริญสุขน้อยใหญ่ที่มนุษย์นาคุดเองความโลกสามเกิดขึ้นจากบุญทั้งนั้นบุญกุศลเป็นสิริเป็นเหมิงขวัญเป็นที่มาแห่งโภคทรัพย์เป็นสมบัติล้ำค่ามหาศาลเป็นที่ปราณทั้งหลายพุทธศาสนานิยมทรงทราบในการสะสมบุญเพราะให้ผลคนทุกข์ส่วนบาปนั้นทุกข์ขอปราประสาวจะโยการสะสมซึ่งบาปนั้นนำมาถึงความทุกข์เราร้อนทางตนและบุคคลส่วนทางศาสนาศาสนาทุกขติวินิปาตะหรืออังสุปัสสติเมื่อแต่กายสลายขันและบาปนั้นเป็นของร้อนบาปเป็นของสกปรกบาปเป็นของลกลุงลังนักหน่วงทวงจิตใจให้เดือดร้อนนทอนใจจะเป็นเหตุสิ้นชีวิตบาปพาไปสู่ทุกขติยมมาโลกยมะหาความเจริญมาได้เดินนรกสองเปรตสามสุรกายเสียสละสารเสียสถานนี้เป็นที่ไปของบุคคลผู้สะสมบาปเกิดขึ้นนั่นแหละฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วตั้งใจวันนี้จะพาบำเพ็ญบุญนะกุศลวัดวัดตังยังวัดนำออกจากอวิชชาตัณหาบาปน้อยใหญ่ทุกประเภทจงตั้งใจกอบกองได้พร้อมอันนี้เป็นเพื่อนสองเป็นคู่ครองของเราแท้ได้เฉพาะตนใครทำได้นั่นแหละเมื่อทำให้มีแล้วบันดาลให้สูงส่งสติจิตใจลาภยศทุกอย่างสูงส่งเท่านั้นบุญนั่นแหละเราดีแล้วดีหมดเราไม่ดีหมดเท่านั้นสิ่งทั้งปวงเกิดขึ้นจากเราเท่านั้นเท่านั้นเมื่อว่าเราคือเราคือตนจงสะสมแต่สิ่งที่ทำตนและเราให้ดีคือบุญกุศลที่นักปราชญ์เจ้าทั้งหลายยอมทรงซ่อมทรงบัญญัติความประพฤติปฏิบัติมานั้นอย่าให้ผิดหวังตั้งใจบำเพ็ญเสมอเนี่ยทรงตั้งใจต่อที่นี้ไปจะพาเวียนเทียนอบุญเอกนะถึงเวลาแล้วมาบริไว้ลูกหลานเอาละเอวังเอาขยงขึ้นกราบสามทีกราบที่หนึ่งพุทโธที่สองธัมโมที่สามสังโฆที่ใจ